ครับเนี่ยนะสิ่งแบบนี้เนี่ยนะแต่ทีนี้เขาก็เซ็นเข้าใจอะไรไว้ชัดเจนนะครับมันมองไม่เห็นเลยอ่ะเห็นแต่ผมก็ดูรู้นะครับนะลูกน้องถ่ายมามันดูไม่รู้สาววัดต้องออกจากที่ประชุมมาเพื่อจะมาดูใบของพี่เนี่ยมันมองไม่เห็นเลยก็นี่แหละครับใบจริงเลยประเด็นคือคุณโดนวันที่29แต่คุณไปเกิดวันที่1ตอนนั้นมีแล้วจะเสียงระยะเวลาห่างกันกี่วันแล้วจะมีอะไรมาผมต่อทะเบียนก่อนที่ก่อนหน้านี้ตัวก่อนหน้าครับต่อทะเบียนคุณไปตรวจที่ไหนคะที่ขนส่งครับผมในขนส่งหรือตลาดที่คนขอดูใบตรวจขอดูใบตรวจในไหนที่ขนส่งเขาจะไม่ให้มาแล้วครับเขารับรองการตรวจสภาพภายในนั้นเลยตรวจข้างในหรือตรวจข้างในครับผมไปทำเองทั้งหมดต่อทะเบียนไหมครับเขาจะต่อทะเบียนให้เหรอเยอะแยะค่ะพี่ตรวจตลาดก็ได้ผมไม่ไปได้แต่ผมไม่ไปคำพูดพี่คำแรกนะพี่พูดว่ามันจะทำให้ก็เนี่ยเขาจะบอกได้เลยตรวจตลาดก็ได้นี่ฮะต่อภาษีไม่เห็นจำเป็นต้องเข้าไปตรวจในเอาสรุปว่าอ้าวหลังวันที่หนึ่งหลังวันที่โดนควันไม่ดำแล้วจะมีอะไรรับประกันว่าอย่ามาพูดว่าแก้ไขพิสูจน์ได้ถ้าพิสูจน์พิสูจน์ไหมครับยังไม่พูดคำว่าแก้ไขพูดถึงถ้าว่าผมจะเอาเครื่องยนต์ไปแก้ไขเนี่ยให้พิสูจน์แล้วจะพิสูจน์ได้ไงเวลามันผ่านมากี่วันแล้วเอาพิสูจน์ต้องมีการแก้ไขไหมวันนี้แล้วจะรู้ได้ยังไงผมมีงานนะครับผมงานผมก็มีรถผมคาบรรทุกของอยู่ผมไม่ได้สะดวกปานนั้นแล้วเนี่ยถือว่าผมไปตรวจมาอย่างไวที่สุดก็คือ2วันเพื่อผมจะลงสินค้าแล้วผมจะวิ่งไปตรวจสภาพตามที่เขาออกใบรับรองมาให้เนี่ยถือว่าไวแล้วครับแล้วนี่ไงพี่มีแต่เหตุผลของฝ่ายพี่แล้วสาวได้ถามว่าเรามีเหตุผลอะไรยืนยันให้สาวได้บ้างว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็สาวถามแค่นี้ยังไม่ได้ถามอะไรเลยใช่ครับคือยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจนะแต่ถ้าข้อสงสัยอ่ะสามารถพิสูจน์ได้กล้าพิสูจน์ความจริงก็คือความจริงอ่ะกล้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการแต่ถ้าไม่มีการแก้ไขจริงผู้ที่ออกจะต้องรับผิดชอบผู้ที่ออกตรวจควันดำจะต้องรับผิดชอบว่ารถไม่มีการแก้ไขสามารถพิสูจน์ได้ขนาดครูจอนทราบว่าโดนชนเขายังพิสูจน์หลักฐานได้เลยแต่ด้วยความรู้สึกใจเนี่ยกล้าให้พิสูจน์ด้วยซ้ำว่ารถไม่มีการแก้ไขดัดแปลงแล้วให้คนนี้เป็นคนรับรองนี่หรออันนี้หัวหน้าที่ว่าที่ขนส่งเองเลยที่พี่พูดว่าไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกล้าให้คนนี้เป็นคนรับรองเขาจะรับรองเขาจะรับรองให้พี่เหรอว่าใช่ครับรถพี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่ครับอันนี้คือเขาวัดค่าควันดำออกมาที่33.7เขารับรองแค่พวกอย่างนี้เขาไม่ได้รับรองว่ารถพี่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อ้าวแล้วลองไปต่อคนนี้ไหมคนที่จะรับรองมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงต้องมีคนพิสูจน์นะครับถ้าพิสูจน์ผลพิสูจน์ออกมาแล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจริงเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบให้ไหมล่ะถามว่าเจ้าหน้าที่คนไหนที่พี่บอกว่าต้องรับผิดชอบอ้าวคนที่เถียงกับผมนี่ไงว่ามีการเปลี่ยนแปลงนี่ไงเขาบอกแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้ดัดแปลงหรือมีเหตุผลอะไรที่ยืนที่อย่างแบบเนี้ยพี่ยังมีเอกสารมายืนยันได้มันไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอแค่วันเดียวมันจะไปทำอะไรได้29ผล30ก็ไปวันที่1ผมไปตรวจสภาพต่อแล้วโดนที่นี่แล้วก็จะวิ่งไปวิโลกผมไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นพอโดนไปถึงพิโลกวันที่30วันที่1ก็คาใจก็เลยไปมันจะไปแก้ไขอะไรได้ทันถ้ามันแก้ง่ายงั้นเขาแก้กันหมดแล้วทะเบียนผมเอาไปต่อตรวจสภาพต่อทะเบียนประจำปีของผมทุกปีผมไม่นี่ขนาดแค่วันเดียวนะหลายวันนี่ทำได้อย่างที่สารวัตรเข้าใจแต่ผมเผชิญโดยตรงให้ขนส่งเขาชี้ขาดว่าตรวจสภาพควันดำไม่ผ่านนะเบรกไม่ผ่านนะเขาให้เขาตำหนิมาผมจะได้แก้ไขผมไปของผมทุกปีและทุกครั้งแล้วมาครั้งนี้เขายังให้ความร่วมมือผมเลยผมว่ามันไม่ค่อยชัดเจนขนส่งที่ไหนอ่ะจังหวัดพิษณุโลกครับภายในจังหวัดของตัวเองมาเลยให้ดูเลยว่าผมสายตาไม่ดีผมก็ยังดูรู้ครับเนี่ยอันไหนอ่ะคะที่มันเขียนว่าจากพิษณุโลกแล้วช่วยรบกวนหน่อยสาวว่าสายตาไม่ดีจริงค่ะใส่คอนแทคอยู่มองไม่เห็นงั้นพี่ช่วยดูหน่อยค่ะอันนี้มองไม่เห็นจริงๆไม่ได้ว่านู่นนี่นั่นกับการขนส่งนี่คำว่าพิษณุโลกที่พี่บอกว่ามาจากพิษณุโลกคืออยากดูอันนั้นเพราะว่าอันนี้ยังมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ลูกน้องถ่ายไปนี่ต้องกลับเนี่ยต้องมานั่งดูเนี่ยนี่ไงนี่ไงพี่คะอันนี้หมายเลขทะเบียนรถค่ะพิษณุโลกหมายเลขทะเบียนรถค่ะโอเคเนาะไม่ได้แกล้งโหนี่ไม่ต้องขี่มาไกลทองไม่รู้เหมือนกันว่ะงงเหมือนกัน
ไม่แล้วตอนที่ด่าพี่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ไหมคะคุยเรื่องอะไรครับที่โดนตรวจค่ะอ๋อก็จะให้คุยว่าอย่างไรครับนะคือว่าคือตามมาจริงพี่ต้องเถียงตั้งแต่ที่ด่าว่ารถพี่ยังไม่ดำก็เถียงแล้วเถียงแล้วอยู่ในคลิปถ่ายคลิปไปเรียบร้อยหมดแล้วเขาว่ายังไงเขาไม่ยอมวัดไงผมให้ผมขอวัดใหม่ดูคลิปไหมล่ะคลิปก็มีบอกขอให้วัดใหม่เขาก็ไม่วัดตอนนี้คลิปมันแพร่ไปทางเน็ตเนี่ยเรื่องเนี้ยเขาคุยแล้วผมไม่คุยคลิปมันแพร่ไปทางเน็ตไปทั่วจนกระจายไปหมดแล้วผมก็บอกเอ้าไปทำงานอย่างนี้ได้ไงอ่ะมันเป็นยังไงตอนเขาจะให้ตรวจวัดใหม่ก็ไม่ยอมตรวจให้เขาอ่ะผมลงรถมาเสร็จแล้วคนอยู่บนรถยังไม่ได้ทันลงเลยเขาก็ไม่ตรวจให้มีหลักฐานเลยเขาเลยด่าวินาศสันตโลในโซเชียลน่ะผมขออีกรอบนึงเพราะความมั่นใจว่าไม่ใช่ลองตรวจใหม่อีกดิแล้วเขาก็ไม่ตรวจให้ไม่ยอมตรวจให้ให้ครับดีแล้วเขาก็ให้มาเถียงกันตรงนี้คนบ้านว่ะแต่ถ้าผมไม่ได้ไปตรวจสภาพต่อทะเบียนมาเมื่อไหร่ไหร่เนี้ยผมก็เออนั้นต้องยอมถ้าไม่เคยไปตรวจเช็คมาก่อนเนี่ยยอมมันเหมือนกับเวลามันผ่านไปไม่เท่าไหร่แล้วมาตรวจมาโดนช่วงตรงกลางอ่ะก่อนก็ตรวจหลังก็ตรวจเอ้ามาโดนช่วงตรงกลางนี่มันไม่ใช่ล่ะระบบให้คนในพื้นที่หอบเล่มไปต่อทะเบียนให้ผมไม่ทำมันมีอยู่หน่วยงานแบบนั้นแต่ผมไม่ทำผมไปติดตามเองครับเพราะว่ามันเป็นรถของผมเองอ๋อเป็นรถส่วนตัวพี่เองครับน้องผมมาดูแลรถอย่างดีอันไหนผิดไม่ทำแน่นอนตรงไปตรงมาเคยครับแต่ก็ผ่านก็เพิ่งมาเจอนี่แหละที่ไม่ผ่านเพราะว่าผมไม่ได้เจตนาที่ว่าจะเข้าโบกเข้าเลนซ้ายใบก็ขี่มาผมก็ยื่นให้ด้วยความมั่นใจนะว่าไม่เคยมีกรณีแบบนี้ยื่นให้ด้วยความมั่นใจทำไมงั้นผมก็ขี่ขวาออกไปแล้วผมไม่ได้ดันทุรังอย่างนั้นเนี่ยถ้านั่นจริงนะโอ้ยเสียเงินพันง่ายนิดเดียวทำไมจะต้องมาเสียเวลานี่มันไม่ใช่อ่ะเราต้องการความถูกต้องความยุติธรรมความเป็นธรรมแต่เท่าที่ดูผมดูเครื่องวัดอะนะมันขัดก็ที่ว่าเขาบังคับใช้น่ะก็คือว่าสกปรกมากเลยเครื่องที่วัดอะนะมันไม่ได้หรอเพราะว่าไม่ทำขนาดหรออันนั้นผมกลัวจะใช้สิทธิ์ของผมเกินไงเขาเดี๋ยวเขาจะมาว่าราชการของเขาแน่คนละหน้าที่ครับแต่ผมดูแลของผมดีที่สุดก็พอแล้วผมก็มีคลิปถ่ายไว้ครับ